ะต้มมักกะโรนีช่วงที่อากาศร้อนนะคะเพื่อนๆต้องกินของที่สะอาดสะอาดแล้วก็สุกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆบางคนตอนนี้เริ่มงานแล้วหมดหน้าเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เข้าสู่ภาวะการทำงานกันนะคะวันนี้ทำคนเดียวเพื่อนๆจะต้มน้ำที่เดือดก่อนแล้วก็อาหารขัดร้อนนะต้มหัวหอมมะเขือเทศตลอด3อย่างนะคะตอนนั้นในมะเขือมีเสียงรอให้มะเขือมีเสียงในระหว่างนี้เดี๋ยวหั่นผักรอก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มความหวานในน้ำซุปด้วยนะคะเพื่อนๆมะเขือเทศถ้าเรามีผักช่วงนี้บางทีเราแทบจะไม่ต้องใช้น้ำตาลหรือว่าตัวปรุงรสพวกที่ค่ะรสดีหรืออะไรเงี้ยมันจะเพิ่มรสชาตินิดนึงแต่ก็ดีกว่าการใส่ผงชูรสทั่วไปเดี๋ยวเราจะต้มไปพร้อมกับมักกะโรนีเลยนะคะเขือเทศที่ได้ตั้งใจจะทำเป็นผัดมักกะโรนีค่ะเพื่อนๆจะผัดมักกะโรนีดูมันก็จะแห้งไปเนาะสำหรับคนป่วยว่าท้องไม่ค่อยดีพี่ลุงท้องไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอมักกะโรนีเดือดอีกหน่อยนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะขอให้เดือดไปสักครั้งนึงใส่แครอทเพิ่มไปหน่อยเหมือนที่บอกนะคะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีเพื่อนๆทานอะไรต้องระมัดระวังนะคะเรื่องสุขภาพของท้องนะคะทานอะไรที่มันทำเสร็จใหม่ๆหรือไม่ก็ต้องสุกนะคะทำสุกให้ได้ 100% ให้ได้สะอาดแล้วก็พร้อมบริโภคด้วยเดี๋ยวเราหั่นต้นหอมผักชีแล้วรอเลยดีกว่าจริงๆที่ใส่ผักลงไปเลยเพราะปกติแล้วจริงๆเราต้องทำให้มะกรูดีเนี่ยมันนี่ก่อนมันพองเนาะมันพองตัวก่อนแต่ที่นี่ว่าพี่เอกชอบตรงที่ว่าอยากได้น้ำของมะเขือเทศแครอทแล้วก็หัวหอมเนี่ยออกมาผสมให้น้ำซุปมีรสชาติหวานยิ่งขึ้นเราจะได้ใช้ตัวปรุงรสได้น้อยหน่อยไม่ต้องเยอะมากต้นหอมผักชีเนี่ยเราก็จะเอาไว้ใส่ให้แบบหอมขึ้นแล้วก็หน้าตาสวยขึ้นน่าทานมากขึ้นแต่นี่เดี๋ยวเราลองหั่นรอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังใส่เลยตอนนี้ไม่ได้ต้นหอมผักชีใส่เลยตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ผักเละเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้องมาออกรายการกับพี่ลุงนี่แหละเชฟกระทะไฟฟ้าเราก็ต้องใช้วัตถุดิบให้เป็นประโยชน์ใช้อุปกรณ์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นหรือทำให้บ่อยมากขึ้นบางทีเราทำให้บ่อยๆมากขึ้นเราก็จะเก่งเนาะจะทำเป็นจะรู้รสชาติว่าต้มผักแกงทอดแต่ละอย่างรสชาติควรจะอยู่ปริมาณไหนอะไรยังไงโอ้กำลังโมโหใหญ่เลยตอนนี้เดือดนะคะเดือดไปขอชิมน้ำหน่อยอยากบอกว่าอร่อยมากแต่จริงๆแล้วพี่เอกเป็นคนทำแกงจืดอร่อยนะโอเคเรามาใส่หมูสับนะคะหมูสับนี่หมักเอาไว้แล้วหมูสับที่หมักนี่มีอะไรบ้างก็มีพริกไทยรากผักชีซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่อะไรไปบ้างเนี่ยทำไม่ได้แล้วงงอันนั้นละค่ะหลักๆหมูสับเนี่ยนะบางคนเขาก็มักที่จะซื้อหมูมาสับเองเขาไม่ค่อยซื้อหมูที่สับแล้วเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าซื้อที่หมูสับแล้วมาเนี่ยมันก็จะมีแต่เรียกว่าอะไรมันนะคะไม่ค่อยมีเนื้อก็จะมีแต่มันเยอะซะมากกว่าวันนี้เชฟพระจ้าไฟฟ้านะคะตามสไตล์ความชอบของพี่เอกเองพี่เอกอยากกินเ
ว้าวเดือดแล้วนะคะน่าจะพร้อมรับประทานได้เพื่อนๆจริงๆแล้วถ้าวันไหนวันหยุดเราใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เราทำกับข้าวทำอาหารอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวก็โอเคนะคะถามว่าเอ็มคนอยากชอบทำไหมอ่ะก็อยากนะอยากชอบทำอยากแล้วก็ชอบทำด้วยแหละแต่บางทีแบบว่าเหมือนกับว่าไม่มั่นใจฝีมือตัวเองอ่ะไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่อืมอร่อยมากเหมาะสำหรับคนป่วยเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูมักโรนีก่อนว่าสุกหรือยังอืมพอได้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมผักชีไปนิดนึงนะคะใส่ต้นหอมผักชีไปก่อนนิดนึงใส่โรยหน้าไว้เลยเพิ่มความหอมให้มากขึ้นปิดฝาไว้ก่อนค่ะอืมโอเคเดือดแล้วเสิร์ฟใส่จานเลยโอ้ว้าวมะเขือเทศหัวแครอทหอมหัวใหญ่ฝากเพื่อนๆนะคะเมนูนี้นะคะเมนูสบายสบายท้องกับเชฟกระทะไฟฟ้าช่องลาวาชาแนลนี่อุ้ยหน้าตาน่าทานมากโอเคเพื่อนๆงั้นมื้อนี้นะคะมื้อกลางวันสำหรับพี่เอกับพี่ลุงต้มซุปมักกะโรนีอนุญาตทานมื้อกลางวันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆชอบกดแชร์นะคะถูกใจกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้เราด้วยมีอะไรเสนอแนะคอมเมนต์ได้นะคะด้านล่างค่ะบ๊ายบาย